ื่อนำจดหมายของนายอานนท์นำพามาเทียบกับเอกสารชี้แจงจากกรมราชทัณฑ์หลายคนส่งเสียงวิจารณ์ว่าคำชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายเหมือนอยู่คนละเหตุการณ์เมื่อนายอานนท์นำพาแกนำกลุ่มราษฎรอ้างถึงการควบคุมตัวในยามวิกาลเพื่อย้ายสถานที่คุมขังแต่กรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าเป็นกระบวนการตรวจคัดกรองโควิด-19 เพราะมีผู้ต้องขังหน้าใหม่ย้ายมาจากพื้นที่เสี่ยงไล่ดูรายละเอียดทีละฉบับพบเนื้อหาของนายอานนท์อ้างเหตุการณ์ช่วงเวลาประมาณ 3 ทุ่มครึ่งเจ้าหน้าที่เรือนจำพยายามนำตัวนายพานุพงศ์จัดนอกนายปิยรัตน์จงเทพและนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาไปคุมตัวนอกแดนนำไปสู่ข้อถกเถียงจากเพื่อนแกนนำและแนวร่วมที่อยู่ในเหตุการณ์พวกเขามองว่าเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังยามวิกาลเนื้อหาจากจดหมายของนายอานนท์ยังอ้างถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลาประมาณ 5 ทุ่ม 45 เที่ยงคืนครึ่งและตี 2 ครึ่งเจ้าหน้าที่ชุดแรกที่กลับออกไปกลับเข้ามาอีกครั้งด้วยจำนวนที่มากกว่าเดิมคราวนี้ในจดหมายอ้างว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนั้นพกกระบองเข้ามาด้วยนอกจากนั้นนายอานนท์ยังอ้างผ่านจดหมายว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ไม่ติดป้ายชื่อแสดงตนเพียงแต่แจ้งว่าจะพาไปตรวจโควิด-19 และที่พวกเขาไม่ให้ความร่วมมือเพราะมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผิดวิสัยในการพาผู้ต้องขังออกนอกแดนในเวลากลางคืนย่อหน้าสุดท้ายของจดหมายอานนท์นำพาส่งข้อความที่สะท้อนข้อกังวลในความปลอดภัยและยังกังวลว่าอาจมีอันตรายถึงชีวิตมีการอ้างถึงเหตุการณ์ที่ผู้ต้องขังคนหนึ่งในคดีดังเสียชีวิตขณะถูกคุมขังฝั่งเรือนจำมีคำชี้แจงตามมาอ้างว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้รับการย้ายตัวผู้ต้องขังจากเรือนจำพิเศษธนบุรีนั่นคือนายจตุพัฒน์นายพานุพงษ์และนายปิยรัตน์สามคนนี้ย้ายมาถึงในช่วงเย็นประมาณ 6:40 น.และต้องเข้ากระบวนการตรวจคัดกรองโควิด-19 เขาเข้ามาในเรือนจำเนี่ยก็เกือบเวลา 2:00 น.ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วในเรือนจำเรามีมาตรการในการตรวจคัดกรองก่อนนะครับมันเป็นเรื่องมาตรการทางสาธารณสุขประกอบกับทางคุณหมอวีรกิจที่เป็นรองอธิบดีเนี่ยท่านลงมาดูด้วยท่านก็ต้องประเมินเพราะว่าท่านดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขภายในเรือนจำก็ปรากฏว่าก็เป็นการตรวจสอบเนื่องจากว่าทางฝั่งทนน่ะด้านบางแคมีเรื่องของการระบาดเรื่องโควิดเข้ามาก็เลยเพิ่มมาตรการเรื่องการที่จะนำตัวผู้ต้องขังเนี่ยมาตรวจหาเชื้อโควิดเพิ่มเติมต้องบอกว่าอย่างนี้ครับมันเป็นความปรารถนาดีด้วยนะครับของเจ้าหน้าที่เรือนจำที่อยากจะตรวจสุขภาพให้แต่การที่ผู้ต้องขังจะไม่ตรวจรับการตรวจมันก็เป็นสิทธิของเขาเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีการกักโรคแยกห้องอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าทำไมถึงมาตรวจในช่วงเวลาอย่างนั้นเพราะว่ากลางวันเนี่ยคนมันเยอะการคัดกรองในการตรวจมันก็จะลำบากมากขึ้นนะครับแต่กลางคืนมันก็อาจจะรวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นช่วงเย็นมีเอกสารจากนายอานนท์ถูกเผยแพร่อีกฉบับเป็นหนังสือถึงผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงในเหตุการณ์เรียกร้องให้เปิดเผยภาพวงจรปิดให้ชี้แจงว่าบุคคลที่เข้ามาควบคุมตัวสังกัดหน่วยงานไหนได้รับอนุญาตหรือไม่และชี้แจงว่าการย้ายผู้ต้องหายามวิกาลสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ศาลออกหมายเรียกผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพให้มาศาลเพื่อทำการไต่สวนกรณีคำร้องเรื่องความปลอดภัยของนายอานนท์และพวกทนายความเปิดเผยว่ากรณีนี้เป็นการร้องขอให้คุ้มครองความปลอดภัยในขณะถูกคุมขังในเรือนจำเท่านั้นแต่คำเบิกความในชั้นศาลกลับปรากฏข้อเท็จจริงอีกชุดหนึ่งศาลก็สอบถามเราก็สอบถามประธานในนั้นได้ความว่าจริงๆแล้วมันไม่เคยมีการตรวจโควิดเลยมันใช้วิธีอย่างนี้ฮะอนนท์เพราะอนนท์เนี่ยตั้งแต่ถูกขังไว้ตั้งแต่9กุมภาเนี่ยเขาออกเรียนจะมาศาลเรียนทุกหลายครั้งเพราะว่าเขามาเป็นทนายจำเลยด้วยแล้วมาเป็นจำเลยในคดีอื่นด้วยเมื่อคนที่ออกจากเรือนจำมาแล้วเข้าไปใหม่เนี่ยรวมทั้งผู้ต้องขังใหม่เนี่ยก็จะต้องถูกกักไว้เรียกว่าแดนกักโรคตามที่เขาเขียนนั่นแหละก่อนเข้าก็ตรวจอุณหภูมิโดยปกติและกักไว้ครบ14วันทนายความของแกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎรเปิดเผยว่าการขอประกันตัวยังไม่มีความเป็นไปได้มากนักและศาลชี้ชัดว่าการไม่ให้ประกันตัวไม่ใช่เหตุที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้อุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน